สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับวันนี้แอดมินโอก็จะมาอัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับก็หลายๆพื้นที่ไม่สิครับน่าจะเป็นทุกพื้นที่แล้วที่ผ่านการประชาคมเกี่ยวกับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเอาจริงๆข้อมูลที่แอดได้ประกาศในเพจนะว่าปอพอแจ้งลงเว็บเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางจังหวัดอย่างเช่นพิจิตรอย่างเงี้ยลพบุรีอย่างเงี้ยเขาก็ประสบภัยพิบัตินะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้แจ้งข้อมูลมาในเว็บของปอพอนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปครับหากว่ามีการประชาคมนะครับก็มีโอกาสที่จะได้แน่นอนครับครับตามหลักการก็คือจะต้องจ่ายเงินภายใน90วันนะครับหลังจากประสบภัยพิบัติแล้วก็อย่างเช่นจังหวัดลพบุรีนะครับที่ประสบภัยพิบัติวันที่24กันยายนนะครับตามหลักการก็คือจะต้องจ่ายภายในวันที่23ธันวาคมปีเดียวกันก็คือปี2564นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่างบประมาณมันสูงกว่าปลัดกระทรวงจะอนุมัติได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วปลัดกระทรวงจะอนุมัติได้เพียง50ล้านบาทครับทีนี้งบประมาณมันไปมากกว่า100ล้านนะครับเขาก็จะต้องดำเนินการยื่นเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางนะครับเพื่ออนุมัติงบเพิ่มการอนุมัติงบเพิ่มนะครับก็จะต้องรอไปอีก60วันว่าง่ายๆก็คือภายในวันที่23-24ราวๆเนี้ยครับของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถ้าหากเขายังไม่อนุมัติงบเพิ่มนะครับก็จะต้องรอไปอีก60วันนะครับและทุกๆจังหวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จังหวัดที่น้ำท่วมเยอะๆนะครับส่วนที่จังหวัดที่น้ำท่วมน้อยนะครับก็จะจ่ายภายใน90วันครับแอดมินก็ขอเป็นตัวแทนเกษตรกรนะครับถึงกรมบัญชีกลางครับอยากให้เร่งดำเนินการจ่ายนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจริงๆนะครับสนับสนุนเพจเพื่อเศรษฐกิจไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ